ถ้าถามว่ากล้าเรียกไหมถ้าเรียกตัวเองว่าเป็นดารายังเขินกว่าเรียกตัวเองว่าเป็นนักแสดงอีกเพราะว่าหน้าที่ของเราคือเฟิร์นตื่นมาทุกวันเนี่ยเฟิร์นถามตัวเองตลอดวันนี้เฟิร์นเป็นตัวละครชื่ออะไรเฟิร์นทำอะไรตัวละครเฟิร์นเดินทางไปเจออะไรบ้างวันนี้ที่จะต้องถ่ายอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นเจออะไรมาบ้างและหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือทุกวันของเฟิร์นมีแค่นี้เองอะมันเลยไม่ได้มีอย่างอื่นที่แบบที่ทำให้เฟิร์นไม่กล้าเรียกตัวเองได้เต็มปากว่าเฟิร์นเป็นนักแสดงศึกษาต้องเวิร์กช็อปเฟิร์นต้องอ่านบทก่อนเลยแล้วสิ่งแรกที่เฟิร์นทำคือเฟิร์นวิเคราะห์ตัวละครของเฟิร์นเฟิร์นเล่นเป็นใครสมมติเล่นเป็นกิ๊งอย่างเงี้ยกิ๊งในเรื่องนี้เป็นคนแบบไหนชีวิตครอบครัวเป็นยังไงผ่านอะไรมาบ้างความสัมพันธ์กับพระเอกกับปาล์มเป็นยังไงอะไรเงี้ยเฟิร์นก็ต้องศึกษาทั้งบทแล้วเขาจะแสดงออกแบบไหนแสดงออกได้ขนาดไหนแม้กระทั่งวิธีแตะตัวกันอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันแตะได้แค่ไหนจับหัวไหมจับแขนไหมหรือจับมือไหมอะไรเงี้ยทุกอย่างมีข้อจำกัดของมันทั้งหมดเราต้องทำงานให้ละเอียดที่สุดนักแสดงอะช่วยเฟิร์นเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจอารมณ์พอเราเข้าใจตัวเองเข้าใจอารมณ์ตัวเองเราสามารถเข้าใจคนรอบข้างได้หมดเลยว่าเขาพูดแบบนี้เขาอาจจะเสียความมั่นใจอยู่นะเขาพูดแบบนี้เขาต้องการอะไรเราช่วยอะไรหรือซัพพอร์ตอะไรเขาได้บ้างเพราะว่าการแสดงหรือว่าการถ่ายทอดตัวละครตัวนึงมันคือชีวิตของคนคนนึงอะแล้วก็ดูที่ว่าเขาเดินทางมาเจออะไรเขาแก้ปัญหาอะไรได้บ้างแล้วเราก็ใช้วิธีคิดเขาว่าเออตัวละครตัวนี้ทำผิดแบบนี้เราก็จะเรียนรู้แล้วว่าเออเขาทำอย่างนี้แล้วชีวิตเขาเดินไปเจอความแบบพินาศอะไรบ้างเราก็จะกลับมาเจอคิดตัวเองแล้วว่าถ้าเราจะทำยังไงนะเหมือนกันนอกจากนักแสดงเฟิร์นเชื่อว่าคนดูที่ดูหนังดีๆหรือดูละครดีๆเขาจะคิดด้วยว่าเออถ้าเป็นเขาจะทำหรือไม่ทำแบบนี้ละครหรือหนังดีๆเฟิร์นรู้สึกว่ามันสามารถสะท้อนชีวิตคนเราและเปลี่ยนวิธีคิดคนเราได้ด้วยเลยมีเพื่อนแบบไหนก็จะพาชีวิตไปแบบนั้นอะไรเงี้ยตัวเฟิร์นนะโชคดีที่มีเพื่อนที่แบบประคับประคองให้เฟิร์นแบบอยากให้เฟิร์นเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ไม่เคยออกนอกลู่นอกทางแล้วก็อยากให้เฟิร์นมีวิธีคิดที่ดีแล้วก็คอยปกป้องอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นเพื่อนที่แบบแฟชั่นจ๋าหรือชวนจะไปแต่งตัวอย่างเดียวคือเป็นเพื่อนที่คุยเรื่องชีวิตกันอยากใช้ชีวิตแบบไหนอยากทำหน้าที่อะไรภูมิใจกับอะไรจะเดินไปเจออะไรต่อในอนาคตเจอไปพร้อมกันไหมปรึกษากันคือเพื่อนแทบจะทั้งหมดที่เฟิร์นมีเป็นประมาณเนี้ยส่วนความรักเพื่อนหรือแอบชอบเพื่อนเฟรนด์โซนเฟิร์นไม่เคยแอบชอบเพื่อนหรืออาจจะด้วยความที่เราขีดเส้นไว้แล้วเป็นเพื่อนเราก็จะไม่คิดอะไรเกินเลยอะไรเงี้ยถามว่ามีแบบความสัมพันธ์ที่แบบเพื่อนมาแอบชอบเราบ้างไหมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เฟิร์นจะไม่ค่อยรู้มันจะมารู้แบบ5ปีหลังจากนั้น10ปีหลังจากนั้นแล้วว่าเอ้ยวันนั้นช่วงนั้นฉันเคยรู้สึกกับเธอแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ผ่านมานานละแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่รู้สึกว่าเพื่อนคนนี้เกินเลยหรือว่ามีความเป็นห่วงมากเป็นพิเศษเราก็จะแบบเบอร์ใส่แหละขำอะไรเงี้ยคือเราก็จะแบบมีระยะห่างของเราคำว่าเพื่อนมันมีแบบการขีดเส้นใต้ชัดมากอยู่แล้วว่าเพื่อนก็คือเพื่อนลิมิตนี้ทำได้แค่เพื่อนล็อกคอได้เพื่อนไม่ควรแบบจับมือลูบหัวหรืออบกอดคือทุกอย่างมันมีแบบอะไรที่อยากทำแล้วมันเกินเพื่อนคือทำไม่ได้เลยก็คนเข้ามาจีบกันธรรมดายังง่ายสักกว่าจีบผู้หญิงคนนึงที่แบบเป็นห่างๆอย่างเดียวถ้าเป็นเพื่อนสนิทอะยากที่สุดในโลกเลยอะเฟิร์นก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องเฟรนด์โซนนะคะระวังสิ้นสุดทางเพื่อนด้วยบอกเลยว่าเข้า14กุมภาพันธ์นี้มันไม่ใช่แค่หนังรักที่แบบคุณต้องมีแฟนมาดูกับแฟนเท่านั้นเพื่อนก็มาดูได้ชวนเฟรนด์โซนมาดูด้วยก็ได้ค่ะมาดูกันทุกคนเลยคือเพื่อนจะโสดไม่โสดคือดูได้หมดอ่ะมันมีทั้งเพื่อนทั้งความรักเป็นเรื่องที่เฟิร์นเชื่อว่าทุกคนเจออยู่แล้วเรื่องนี้ครบรสมากมาลุ้นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน2คนนี้ดีกว่าค่ะว่าจะจบลงยังไงฝากด้วยนะคะนอกจากสตาร์ฟาลิคิดให้แบบมึงต้องแบบไปแอบชอบเพื่อนตัวเองเนี่ยคือโคตรสวยเฟิร์นบอกเลยไปอ่านเลย Welcome to Friend Zone ในเพจดีมากมีแต่คนอกหักคือถ้าถามเฟิร์นนะถ้าเป็นเฟิร์นว่าเฟิร์นก็เลือกที่จะเก็บไว้ก่อนหาโอกาสบอกยากมากอ่ะต่อให้ช่วงที่เขาเลิกกับแฟนแล้วไปบอกมันก็ยังแบบโหยโหดเฮ้ยต้องมาดูหนังจริงดี